สวัสดีครับตอนรับขอที่สองนี้จะได้มาครับมือนี้ย่ำแหลมครับนี่เป็นคนขับรถเก๋งครับเห็นไหมนี่คือน้องเต๋อนะคะวัดบางรักที่เกาะสมุยค่ะคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้ทั้งวันเลยมันกำเริบแฉะรู้กันพักสามีนี่ครับกาดไปชับคู่ไปเหลือเท่าครับไปดูขาเรือครับเชิญทีวีบังเข้ารถเก๋งบีเอ็มแซดโฟครับส้นผู้หญิงสองคนกับปฏิเลือดต้นครับคนตกคนยังกับขับรถขับล่าระวังครับเกิดอุบัติเหตุมากครับทั้งสี่แหละครับคนมาหลุดอยู่นู่นนี่ครับเสียชีวิตไปแค่ต้นครับขับรถกันน่าประมาทครับคนตกคนยังกับค่อยๆไปเพิ่งเข้าแล้วก็สะเทือนใจครับมาครับพี่น้องแซมกันเมียงนี่แหละความรู้สึกของพ่อและแม่และเกิดของพ่อและแม่นี่คือลูกคนเดียวเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคือพยายามจะไม่ให้ทำงานไม่ให้ยากมากไม่ให้สุดท้ายเนี่ยมีไม่ตัวไหนไม่ให้คนเดียวเลยให้รักมากไม่ให้คนเดียวเลยมากย่ำแหนมเส้นนังหมูเปล่าเต็มหัวคุณพ่อคือคนเดียวคุณพ่อคือคนเดียวคุณแม่บอกเลยว่านี่คือการเสียนี่คือลูกคนเดียวเลยมีลูกยากนะคะ31ปีก่อนพยายามจะมีลูกแต่คุณแม่เป็นพยาบาลอยากมีลูกมากถึงท่านจะปรึกษาหมอทำคลิปใช้เงินไป500,000 บาทที่แต่สมัยก่อนนะคะนี่คงขายตัวเองฉีดยาเป็นเดือนทำเดือนละ2,000โอ้โหบอกพ่อน้องตัวมานี่คือเด็กใจดวงใจของพ่อแม่เลยนะคะแล้วมองเป็นเด็กดีง่ายน่ารักมากน้องควรคือทุกสิ่งทุกอย่างของครอบครัวเรียนครูเอ๋นะครับเนี่ยเกิดรอบบ้านเลยอยู่หลังบ้านแล้วครับครับบ้านจะพูดขอสามสิบลูกคนเดียวแม่บอกว่าจะเอาเงินมาให้สัก100,000ก็ไม่ถึงนะคะกับสิ่งที่ทางครอบครัวเสียไปเพราะน้องควรคือทุกสิ่งทุกอย่างของครอบครัวน้องควรคือความหวังของพ่อแม่ช่วงนี้ยุ่งเทียบกับโควิดครับจะแรงมากครับจะสูงๆไปน้ำกันนะครับเต้ยพี่น้องคำโอ้โหเลยคุณภาพของครับมีผู้ที่
จะประมาณจะเป็น2ทีครับครับนี่ครับใช่ครับน้องครับที่ชายของฝ่ายคนขับ BM เนี่ยเจอตอนรับผมไม่ได้เข้ามาพูดคุยหรือแสดงความเสียใจอะไรนะแต่วันนี้ส่งพวงหรีดมานะครับท่านผู้ชมครับน้องอุ้ยคือจริงคือนางสาววรรณการอายุ29ปีนะครับพ่อและพี่สาวเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เล่าให้เราฟังนะครับคือบอกว่าความจริงแล้วน้องอุ้ยเนี่ยเขาจะกลับบ้านทุกวันหยุดก็จะมีน้องโฟนเนี่ยที่เป็นเพื่อนสาวคนสนิทเนี่ยจะมาด้วยกันก็จะเป็นคนขับรถมาให้น้องอุ้ยทำงานอยู่กรุงเทพนะครับที่บ้านเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยคุณพ่อยังโทรถามอยู่ตอน11โมงเช้าว่าถึงไหนแล้วไปมาตอนบ่ายลูกอีกคนโทรบอกเอาน้องอุ้ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตวันนี้คุณพ่อแล้วก็พี่สาวบอกกับเราว่าตอนนี้รอให้ตำรวจสรุปรวบรวมพยานหลักฐานเพราะว่ายังคาใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้ในโซเชียลมีเดียก็จะมีคลิปต่างๆมีหลักฐานเยอะแยะไปหมดบานแป้งครับเนี่ยบานแป้งมีการพูดถึงกันว่าเอ๊ะตกลงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะแล้วเป็นไปได้เหรอที่รถ BM กับรถยูจะขับให้เร็วเพราะว่ามีคนบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการขับรถเร็วอย่ามาโจมตีอย่างที่ท่านพิจารณ์เพราะว่าขับให้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องจากนี่ไงมันจะทำให้คดีพลิกอ่ะทั้งที่มันบอกว่ามันขับเร็วมากเลย BM เนี่ยซึ่งพ่อคุณต้องพูดบอกว่าต้นทุนนั้นมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตรวจมันเกิดข้างก่อนวางเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าความเร็วอ่ะมันก็ต้องลดลงกำลังอินกับข้าวครับไอ้ที่ว่า BM ครับส้นรถเก๋งสวิฟต์ครับยืนยันว่ารถฝั่งน้องอุ้ยเนี่ยสงสารหน่องยิ่งครับไม่ได้ขับเร็วไม่ได้ประมาทมารู้ยังไม่ได้ว่าโอ้โหมีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้แน่เพราะมันขับรถขับด้านนี่ใส่ถุงน้ำหนุนกันมันต้องระวังครับส่วนเรื่องทัศนวิสัยแต่ขอใจเขาจะมาอ้างว่าเพราะฝนตกทัศนวิสัยอุบัติเหตุกับบ้านมีบ้านใหญ่เกิดครับแต่ว่าต้องระมัดระวังครับเจ้าประมาทก็คอยไปยิ่งฝนตกนั่นแหละคุณก็ต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่คุณพ่อของน้องอุ้ยบอกว่าเนี่ยสังคมออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยเขาแชร์คลิปมาเยอะแยะจะเห็นชัดเจนว่าฝั่งรถ BM เนี่ยขับแบบไหนกล้องหน้ารถของผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคันแต่บันทึกไว้ได้อย่างชัดเจนเราไปถามว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อรถพี่สาวน้องอุ้ยกังวลเรื่องทางคดีไหมพ่อกับพี่สาวน้องอุ้ยบอกว่าผู้ก่อเหตุตอนนี้มันเลยจุดของความกังวลมาแล้วเพราะมันสูญเสียลูกสาวไปสูญเสียน้องสาวไปตอนนี้ก็คือรอฟังตำรวจสรุปคดีออกมาเท่านั้นก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นอยู่บนหลักความถูกต้องของกฎหมายเป็นไปตามสาเหตุที่แท้จริงขนาดมีหลักฐานนะเนี่ยดูนะมันคดีมันจบไปแบบไหนปกติมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายคนละฝั่ง BM มันข้ามเลนไปไม่หมายถึงว่าคนขับของ BM อ่ะอยู่น่าจะขาเข้ากรุงเทพอ่ะใช่หมายถึงว่าตรงไหนก็รถเมืองไทยก็อยู่ฝั่งขวาเลยทุกคันเหรอทุกคันเนี่ยขวาขวาพอข้ามเลนไปมันก็ไปชนรถเก๋งสวิฟต์ขวาแสดงว่า
ฝั่งนี้ซ้ายหรือขวาเนี่ยด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยขวามันข้ามเลนไปเนี่ยๆๆครับก็เหมือนอยู่ฝั่งซ้ายแสดงว่ามันฝั่งเนี้ยฝั่งอีเลเล่นี่หรือเปล่าที่ที่มันฝั่งคนขับไม่ใช่ว่าจะขับแต่ว่าเสียชีวิตผู้กรณีเลยที่มีการพูดคุยอะไรกันเลยเขาเพิ่งส่งตัวหลีกมาทั้งวันนี้ไม่รู้สึกเราก็ไม่คาดหวังคือถ้าพวกเราจะมีจิตสำนึกจริงๆนี่ VM ป่ะเนี่ยวันที่เจอหน้ากันเนี่ยพักเราก็ได้ VM คือต้องล้อมันทำไมยังมีได้ขนาดนั้นต้องแรงก็มาคมแรงไงถ้าไม่แรงมันจะจับยืนขนาดนี้เหรอ BM นี่มันแข็งมากเลยใช่ไหมแข็งมากไม่ขนาดไหนมันไม่มีตายแสดงว่ามันต้องมาเร็วมากเลยอันนี้ขนาดฝนตกนะพี่สาวครับพี่สาวทำไมดูหน้าเด็กกว่าอีตัวนั้นก็เลยพี่สาวและพ่อคำถ่ายครับเปิดตาผู้ชมครับผมสุดแซ่บแล้วครับตรงเนี้ยเราก็ฝากให้เป็นตามอย่างที่ควรจะเป็นตามกฎหมายตามคดีทุกภาพทุกวิดีโอที่อยู่ในโซเชียลมันสามารถบอกได้อยู่แล้วว่าความเป็นจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นเราพูดว่าอะไรเดียวมันเป็นสิ่งที่แบบเรามันไม่คิดอยู่แล้วอะค่ะเป็นของครอบครัวของพี่เนี่ยคุณพ่อกับพี่สาวบอกเราว่าโอ้แสบครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ว่าสนิทกว่านะครับเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับยังไม่สมควรขออภัยครับสวัสดีครับ